ใส่ตลอดแต่ภรรยาชอบแอบถ่ายในบางจังหวะที่เรากำลังสนุกกับโลกอยู่แล้วไปโพสโดยที่ไม่บอกเลยไม่ขออนุญาตเราก่อนไม่มีขออยู่แล้วฮะไม่มีขออนุญาตอยู่แล้วปกติไลฟ์สไตล์อยู่บ้านก็จะน้อยชิมอยู่แล้วก็ชิลๆอยู่แล้วครับใช่ๆชิลๆแล้วก็ช่วงนี้อากาศร้อนอยู่แล้วเขาก็เลยเหมือนเอามาเผื่อแผ่แล้วคนอื่นก็ประมาณนั้นประมาณนั้นขำๆขำๆช่วงนี้ก็คือก็เน้นถ้าไม่ได้ทำงานก็อยู่กับลูกชวนทำอะไรก็ลุยหมดจะเป็นการเต้นหรือว่าเล่นนู่นนี่อะไรแบบว่าที่เขาอยากได้เราก็ต้องจัดให้เป็นวัยที่กำลังมีความสุขครับการจะประคองหุ่นให้มันฟิตปิดปากไปตลอดก็ฟิตหุ่นมันก็เป็นสิ่งที่เราทำอยู่แล้วแหละฮะก็ออกกำลังกายอยู่เรื่อยๆกับการที่เราจะต้องมีสุขภาพที่ดีเพื่อที่จะตามลูกแหละลูกบอกว่า energy เยอะมากและเอกอ่ะก็ให้อุ้มอย่างเดียวเลยคือเดมมี่ขนาด5ขวบแล้วเวลาไปเที่ยวห้างหรือว่าไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่ก็อยากให้อุ้มหลายลุ่มจะขี้เกียจเดินขึ้นมาทันทีก็เลยต้องช่วยต้องมีแรงพร้อมที่จะอุ้มเด็กแหละกลัวภรรยาไม่รักเลยภรรยาไม่รักนั่นแหละสิหรือว่าฟิตจะมีลูกเพิ่มถ้าเกิดฟิตไปเพื่อลูกเพิ่มไม่น่าใช่ไม่มาแล้วไม่น่าไหวไม่น่าไหวแต่ก็ดีครับใจมีให้ภรรยาชมบ้างก็ดีเขาขอไหมครับว่าขอแบบอย่างนี้ไว้ต่อไปอะไรเงี้ยอ๋อไม่เขาก็ไม่ได้รีเควสต์เขาก็อยากทำให้เขาได้หมดเขาได้หมดใช่หลักๆก็คืออยากมีสุขภาพที่ดีแหละคือความคล่องตัวในแต่ละวันมันเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับเราเพราะว่าเราต้องทำหลายอย่างก็ต้องฟิตแหละจริงๆวันนี้มันการเลี้ยงลูกผู้ชายกับลูกผู้หญิงยากไหมครับเพราะขนาดเลี้ยงลูกผู้หญิงเราต้องแบบอ่อนนิ่มละมุนเพราะว่านิดนึงนิดนึงนี่แหละก็มันเป็นฝืนนะถามจริงฝืนไม่ฝืนแล้วครับไม่ฝืนแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ชินแล้วเนี่ยแน่นอนเราก็เลี้ยงลูกชายมาตั้งแต่เด็กแล้วก็มันเป็นธรรมชาติของผู้ชายเราธรรมชาติเราก็รู้อยู่แล้วว่าเด็กผู้ชายเขาชอบเล่นอะไรบ้างแล้วก็ได้เลยแต่ว่าพอแนวมาแนวผู้หญิงเราก็แบบก็ลองก็ได้มั้งเล่นตุ๊กตาบ้างหรือจะมาทำอาหารทำอะไรอย่างนี้ก็ได้แหละมันเป็นลูกเราอะนะยังไงก็ต้องทำให้ได้แล้วก็พอเห็นเขามีความสุขแล้วเราก็อินมากๆกับตรงนั้นมันเป็นสิ่งที่มันสำหรับผมว่ามันเป็น amazing มากกับการที่แค่เราทำอะไรแบบเล็กๆน้อยๆแบบบ้าๆบอๆแต่ว่าลูกเรามีความสุขแล้วก็มีรอยยิ้มขึ้นมามันคือนั่นคือสิ่งแบบว่าแฮปปี้มากฟินแล้วในชีวิตจริงๆมันต้องเรียนรู้ยิ้มจากผู้ชายแบบเป็นแม่ต้องมาละมุนยิ้มมุนกับลูกสาวเล่นตุ๊กตาทำนี่ทำแบบก็จะมีแบบlearning curve หน่อยเราก็อาจจะไม่ใช่ชินไม่ใช่ธรรมชาติของเราแต่ว่าก็ได้อยู่แรกๆอาจจะจับพวกบาร์บี้มาแบบต่อสู้กันอะไรอย่างเงี้ยสไตล์ผู้ชายนะเหมือนโรบอทแต่ว่าไม่ใช่ครับเขาก็จะไม่ใช่เขาก็ต้องมีดินเนอร์พาร์ตี้ก็ต้องจิบชากันนะเขาจะต้องมีแต่งตัวกันนะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเขาเล่นกันอย่างนี้เองก็โอเคได้อยู่เอ็นดี้เดียบอกว่าจะปีใหม่จะอยู่10 วันกันปีใหม่ใช่ครับก็จะมีว่างประมาณ8 วัน9 วันมั้งก็พยายามหากิจกรรมอยู่ครับกำลังแพลนอยู่ตอนนี้ว่าจะทำอะไรดีผมเองก็อยากไปเที่ยวแหละอยากไปเที่ยวสักที่นึงไม่ต่างจังหวัดก็ต่างประเทศแต่ก็ไม่รู้จะแพลนทันหรือเปล่าแต่ยังไงมันช่วงปิดเทอมก็จะพยายามให้มันมีกิจกรรมสำหรับเด็กแหละเพราะว่าเขาปิดทั้งทีแล้วเขาก็อยากจะมีประสบการณ์อยากจะมี memories ที่ก็สามารถไปเล่าให้เพื่อนฟังได้อะไรก็แลกเปลี่ยนกันอย่างวันนี้พี่แม่ทิ้งสิ่งไหนว่าหลายคนไปไหนก็จะแซวเรื่องมีลูกเรื่องมีลูกอีกครับเรามันยังไงบ้างสำหรับเราแซวเรื่องมีลูกอีกเหรอก็แซวได้เข้าใจก็ผมก็เคยพูดไว้แหละคือชอบเด็กชอบมีลูกเยอะๆผมเองเป็นลูกคนเดียวโตมาแล้วมันก็ไม่ถึงกับเหงานะแต่ว่าพอเราเห็นคนอื่นที่ไม่มีพี่น้องกันตอนโตเข้ามาเขาก็เป็นเพื่อนกันเขาสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันสามารถทำธุรกิจหรือทำงานช่วยแบบเสริมกันได้ก็เลยมีความตั้งใจว่าตรงนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่น่ารักก็เลยมีลูกมากกว่า1 คนก็คือเป้าหมายแต่ตอนนี้ไปถึง3แล้วจะถึง4ไหมก็คงจะยากแล้วไม่ก็เหนื่อยบอกตรงว่าเหนื่อยผู้หญิงก็เหนื่อยอยู่แล้วแหละผู้หญิงเขาต้องอุ้มท้องแล้วก็ในช่วงปี2ปีแรกแน่นอนก็ตัวติดกันอ่ะก็สงสารแต่ว่าผ่านไปแล้วถึง3คนก็โอเคถือว่ายอดเยี่ยมละถือว่าเป็นแม่ดีเด่นละไม่ธรรมดาก็พอใจคนที่4จะมีอีกไหมครับเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่คนที่4แต่มากมันมีแบบรื่นไหลรื่นลมรื่นปลื้ม
ไม่น่าจะไม่น่าจะไม่มีหรอกครับไม่มีหรอกครับเออก็เดี๋ยวเขาไม่อยากเราก็รับแล้วก็ให้เกียรติไอ้ความการตัดสินใจตรงนั้นของเขาก็โอเคแหละแฮปปี้3คนแค่3คนรถก็นั่งไม่พอแล้วตอนนี้มันก็ถ้ามี4ต้องเปลี่ยนรถอีกต้องเปลี่ยนรถตอนนี้คือรถนั่งไม่พออีกแล้วคิดดูพ่อแม่ลูก3ก็เต็มแล้วถ้ามีแนนนี่หรือว่ามีคุณปู่หรือคุณย่ามาสักคนนึงก็ไปอยู่ตรงไหนต้องเอาคันนึงไปก็ต้องเป็นรถที่ยาวและใหญ่ขึ้นตอนนี้ยังโดนกดดันเรื่องทำหมันกดดันเรื่องทำหมันไม่ได้กดดันครับไม่ได้กดดันคือพี่เดียไม่ได้ถามถึงแต่ว่าจะเมื่อไหร่ยังไงไม่ได้สร้างไทม์ไลน์หรือไม่ได้มีแบบว่าสไตล์ที่มันจะต้องทำภายในวันนี้ก็พร้อมเมื่อไหร่ก็ทำครับพร้อมเมื่อไหร่ก็ทำมันคงต้องดูเรื่องของงานเป็นหลักว่าเราจะว่างที่จะพักฟื้นในช่วงไหนที่หลักเลยตอนนี้ลูกคือโตไล่กันที่เข้าโรงเรียนเราวางแผนเรื่องการเรียนยังไงบ้างเพราะว่าเดี๋ยวในค่าเทอมค่อนข้างแพงครับเทอมละล้านนี้เราหนักใจตรงนี้ไหมหรือว่าเรามีเงินเก็บแพงยังไงก็แพงครับผมว่าโรงเรียนในประเทศไทยถ้าเป็นอินเตอร์ยังไงก็แพงราคาก็พอๆกันหมดก็ทำใจครับมันเป็นสิ่งที่หลายๆคนคิดว่ามันก็เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของเรากับการที่เรียนอินเตอร์ก็ต้องทำงานมากขึ้นฮะเก็บงานเก็บเงินให้ได้ตอนนี้ตั้งเพราะว่าครอบครัวบอกว่าเก็บมาแล้ว10ปีเรียนได้จบป .6 จบปริญญาอะไรเงี้ยพี่แมทธิวคิดว่ามันต้องจำนวนเท่าไหร่ถึงจะลูกเราจะแบบโหมันมันอยู่เลยไม่รู้เลยไม่อยากจะคิดเลยไม่อยากคิดถึงตรงนั้นเลยแต่รู้ว่ามันก็เยอะแหละก็เยอะแหละแต่ว่ามันเราก็มองว่าเป็นการลงทุนสำหรับลูกเราชีวิตเขาก็จะมีการศึกษาแล้วมีไลฟ์สไตล์อาจจะมีเพื่อนฝูงที่เราคิดว่าเหมาะกับเขาในระยะยาวในอนาคตเพราะว่าเห็นว่าเด็กอินเตอร์หรือเดียอย่างเงี้ยเขาเรียนเตอร์มาแต่เด็กเพื่อนที่เขารู้จักตั้งแต่อนุบาลอ่ะก็ยังเป็นเพื่อนกันถึงทุกวันนี้เลยก็ยังสามารถที่จะคอลแลบกันได้ทำงานร่วมกันเพราะว่าเขามีแนวคิดที่มันคล้ายกันแล้วมันอยู่กันไปยาวๆได้ก็ตรงนี้ก็สำคัญในชีวิตฮะเฟรนด์ชิพมันนอกจากการศึกษาแล้วอ่ะเด็กเรามันมีเพื่อนฝูงมีกลุ่มเพื่อนฝูงที่สามารถคุยกันรู้เรื่องแล้วอยู่กันได้ยาวๆมันสำคัญมากแล้วค่าใช้จ่ายมันสูงขึ้นก็เลยทำให้แบบแค่3คนก็พอแล้วหรือเปล่าก็ไม่ได้คิดถึงจำนวนไม่ได้คิดถึงตรงนั้นไม่ได้แบบลงรายละเอียดขนาดนั้นแต่ก็รู้ว่ามันคือยิ่งเยอะก็ยิ่งเสียเงินเยอะแหละมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแหละแต่ก็นี่แหละก็ต้องขยันทำงานหลักๆก็เป็นก็ดีอีกแบบนึงทำให้เราขยันมากขึ้นเป็นแรงฮึดใช่เราจะมีหนี้ใช่เรามีลูกก็เป็นมีหนี้เหมือนกันนะก็โอเคใช่ครับก็สู้ทั้งคู่พยายามหาโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเข้ามาตลอดเวลาเป็นธุรกิจอะไรอยู่หรอคะธุรกิจก็มองอยู่เรื่อยๆครับก็มีบ้างก็นอกเหนือที่ทำอยู่แล้วก็ที่จะขยายในเรื่องค่ายมวยหรือว่าเรื่องของลายเสื้อผ้าของเดียก็พยายามทำให้มันดีขึ้นให้มันสามารถอยู่ได้ตัวมันเองมีสร้างรายได้แต่มากขึ้นแต่ทุกอย่างใช้เวลาครับอย่างใช้เวลาก็ใช้ความพยายามซึ่งเราก็สู้แน่นอนครับเหมือนทุกคนเราก็ต้องทำงานกันไปแต่ก็รู้สึกดีเมื่อกี้ยังพูดถึงเลยว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าประเทศไทยมันบูมนะผมว่ามันแฮปปี้มันเหมือนมันกลับมา Amazing อีกรอบหนึ่งด้วยผู้คนแล้วด้วยสถานที่ด้วยห้างใหม่ก็เปิดอยู่ตลอดเดี๋ยวก็มีสถานที่เที่ยวอะไรแบบเจ๋งๆเยอะต่างชาติมีแต่คนอยากมาบ้านเราเพราะฉะนั้นเราก็ภูมิใจแล้วมันก็เป็นโอกาสของคนไทยทุกคนที่เราจะทำอะไรดีๆสำหรับชีวิตเราในตอนนี้ลุยเต็มที่ครับมันมีโอกาสเยอะแยะเลยอยู่ที่ว่าจะคว้ามันได้หรือเปล่า